ูมือเอาไงอ่ะกูมือเออเฮ้ยทำไม Hello motherfucker เอาไม่ต้องดูไม่ต้องดูมันยังผมไม่ต้องดูในรูปเป็นไงไอ้ไฟนี่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยเหรอเออมันอยู่ข้างหลังเอ้าเขาจะไว้ข้างหน้าทุกคนคะตอนนี้มีกล่องใหญ่เบลเริ่มเทิมเลยมาส่งที่บ้านแถมกับเงินไปทางทุกคนก็รู้ว่าน่าจะเป็นชื่อใครชื่อพี่ยิ้มโอ้แม่เจ้าไปทางด้วยกล่องโคตรใหญ่ตอนนี้มันยังไม่ตื่นออกมาเลยเขามาส่งก็เลยเขาบอกว่ามีเก็บเงินไปทางครับ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทก็เลยต้องหยิบกล้องมาถ่ายคลิปเพราะว่าทำไมกล่องมันใหญ่อลังการขนาดนี้เดี๋ยวจะไปล้วงความลับพ่อยิ้มมันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไปหาพี่ยิ้มกันอะไรมาส่งอ่ะอ๋อรถโยชิเออรถโยชิเออรถโยชิสั่งมาจากอเมริกาไปดูกันอะไรรถอะไรไหนลองบอกก่อนว่ารถอะไรออฟโรด 4x4 ของโยชิเขาว่าพ่อมันอยากได้มากกว่าลูกแล้วแหละโยชิอยากได้คันนี้เขาเคลมมาว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อจริงป่ะเขาว่าพ่อมันอยากได้มากกว่าว่ะลูกมันไม่ได้อยากได้แหละเฮ้ยลูกมันแหละอยากได้เออเดี๋ยวเงินกดสั่งซื้อเองนะชิอ่ะโยชิอ่ะหรออุ้ยนี่ตัวดูโอ้โหดูสิพวงมาลัยรุ่นใหม่ไม่ใช่กันชนโอ้เฮ้ยมีไฟด้วยเหรอมีไลท์บาร์ด้วยมีโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยคนหน้าเฮ้ยตัวนี้ตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวนี่ JDS นี่ JDS มีสปอนไลท์ด้วยเออทะเบียนเพิ่งออกไปอันนี้กันชน JDS เนี่ยทะเบียนนี่เพิ่งออกไปนะครับก็7อ่ะโอ้โหเหรอนี่โอ้ทำไมอะไรมันจะตื่นเต้นอะไรทั้งลุงทั้งหลานทั้งพ่ออะไรขนาดนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นกันชนของ JDS เลยพี่อะไรเฮ้ยคนใหญ่ยังอะไรล้อจริงเนี่ยยังอะไรด้วยเนี่ยว้าวอุ้ยเยอะจริงเฮ้ยยางของอะไรอ่ะยางสังหกปะเนี่ยรองกระทะยางสังหกปะเนี่ยทุกคนเฉลยเลยพี่มันสั่งออฟโรดมาให้ลูกดูดิไม่รู้ความฝันพ่อหรือว่าความฝันลูกกันแน่เดี๋ยวมาดูกันตอนประกอบเสร็จว่ามันจะเท่แค่ไหนสี่จริงด้วยตัวถูกใจเขาเหลือเกินก็สี่ล้อเว้ยจริงเหรอดูดิมาดูดิไหนมันเป็นยังไงอ่ะนี่ไงเห็นไหมทุกล้อมีมอเตอร์ปั่นเองหมดเลยเป็นสี่ล้อนี่ไงเห็นป่ะแล้วคันนู้นอ่ะคันนู้นขับเคลื่อนแค่ล้อเดียวล้อหลังเฮ้ยสุดยอดอ่ะอะไรจะขนาดนั้นจริงป่ะเนี่ยโอ้คุ้มจริงเลย 3,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วคันเหลืองอ่ะทำยังไงคันเหลืองเดี๋ยวเขาจะเอาไปยกเออให้ขับได้ทำยก7นิ้วเลยมีลูก2คนนี่โยชิเฮ้ยมีโชคด้วยนะเฮ้ยอันนี้ช่วงล่างอิสระป่ะเนี่ยเฮ้ยดูดิอ๋อโฟลิงเอาเบาประกอบกันดีกว่าไม่ใช่ล้อกระทะเว้ยล้ออะไรคะล้อแม็กเฮ้ยตัวนี้แม็กนี่ลายฟูเอลเลยนะนี่ลายฟูเอลเลยนะเนี่ยลายอเมริกาและลายฟูเอลเลยเนี่ยรู้จักแต่เขาไม่รู้จักเลยอ๋อวางรีโมทเอาละอ๋อมีรีโมทด้วยเหรอเป็นปะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะตอนนี้นะพ่อยิ้มกับพี่ชาตินี่กำลังคึกคืนมากกับการประกอบรถออฟโรดคันนี้นะคะเหมือนได้เองอ่ะเหมือนเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของลูกสมัยเด็กๆไม่มีให้เล่นด้วยเออโอ้โหคันนี้ต้องใช้แบบถนอมและเอาไว้ให้น้องโยชิใช้ด้วยรถลุยป่าถนอมไม่ไงโอเคไปมารถลุงแหละแล้วก็ไปจับซ่อมอุ้ยเป็นคันไปรถลุงชาตินะขับไม่ได้ลูกเข้าป่าเดียวเท่านั้นจอดยิ่งขับไม่ทันมารถลุงอ่ะโอเคตอนนี้โยชิก็ท่าทางจะชอบมากเลยโอ้โหหวานตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูตั้งทำแล็บสวยๆกันนะคะว่าประกอบเสร็จแล้วรถจะเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวเราจะไปเทสรถกันโอเคไปเลยค่ะไปดูกันเลยกูมือเอาไงอ่ะกูมือเออเฮ้ยทำไม Hello motherfucker เอาไม่ต้องดูไม่ต้องดูมันยังผมไม่ต้องดูเฮ้ยเดี๋ยวใส่ผิดนะจะต้องไม่ต้องดูไม่ต้องดูทางนี้ผมเดินไปแล้วก็มีแล้วครึ่งวันอ่ะในรูปเป็นไงไอ้ไฟนี่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยเหรอเออมันอยู่ข้างหลังเอ้าเขาจะไว้ข้างหน้า
เฮ้ยธรรมดาเอาแบบมาดูดิข้ามกล่องดิมึงแบกคู่มือทำไมเนี่ยเออว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยขึ้นกระจกมองข้างเนี่ยส่องไปข้างหน้าอันนี้มันไม่ใช่สปอตไลท์เหรอไม่ใช่สปอตไลท์ข้างอ่ะเหี้ยใส่ผิดมันยังผมไม่ต้องดูคู่มือมันมีหมดเลยคู่มือเขามีมาให้ดูเขาออกดีกว่าผมว่าเขาออกเท่กว่าว่ะจริงไหมอันนี้แหวนหลังเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ๋ออย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่เออมันหลังก็อยากกินนะครับน้องๆคู่มือเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคู่มือเนี่ยห้ามเลยนะครับน้องๆสตาร์ทติดค่ะเอ้ปลามีแบตปะเฮ้ยมีแบตเนาะแค่นี้เหรอเฮ้ยไปได้ไงวะเนี่ยไอ้อ๋อกล้ากดวิ่งแรงว่ะแรงว่ะเฮ้ยเปิดไฟหน้านี่อย่าแย่งกันเล่นอย่าแย่งกันเล่นโหยไอ้ท่านชนรถพี่เหมือนกันเนี่ยรถขยับอย่างนี้เนี่ยจริงเหรอโอ้รถแรงอ่ะขยับเฮ้ยเดี๋ยวน้องๆไม่โยกมันขับสี่นี่โอ้ยไงล่ะขับสี่อ่ะน้องๆคนเจ๋งอ่ะเดี๋ยวพี่ปรับสปีดก่อนกูอยากแรงนี่ไงมึงไงโอ้โหไม่มีเต้นป่ะมาแข่งกับคาริเบียนพ่อมาแค่นี้มีอะไรมีเต้นไหมทุกคนตอนนี้แบตรถออฟโรดโดชิเต็มแล้วมาเดี๋ยวจะพาโยชิขับรถเล่นกันไปดูกันดีกว่าว่าโยชิชอบแค่ไหนหรือว่าพ่อมันจะชอบกว่าเออไปเร็วไปนั่งดินั่งนะฝนตกอดีงอกตัวนั่งๆๆไปๆๆนั่งไม่นั่งเหรอเอ้ยสงสัยโยชิจะไม่ชอบโยชิกลัวเหรอตอนนี้โยชิเข็นตูดจริงเดียวครับไม่ยอมขับนะเอาเปล่าเอาไงไปฉันลงมาสาเสียตังค์ซื้อรถให้ลูกลูกไม่ขับใจบอกว่าฉันเสียใจได้ยินทุกคนครับตอนนี้กำลังหลอกล่อน้องโยชินะครับตัวเขาว่าตัวซื้อลำโพงมาให้ลูกนี่ราคาเนี้ยพ่อซื้อมาแชลดีๆได้ตัวเงินแล้วลูกนะทำไมท่าเต้นนี้มันจะไหนวะตัวไม่โยชิยอมขึ้นรถแล้วเออป่ะป่ะเดี๋ยวไปเล่นข้างนอกลูกไปเล่นข้างนอกโอ้ยทางนี้จะไปได้เปล่าวะโอ้ยขับเครื่องสี่ล้อไปได้นี่จะได้ไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะทุกคนโยชิเล่นแล้วครับพอขับเร็วกูเดินตามไม่ทันไปแล้วเลี้ยวน้อยอ่ะรถกลมดินี่ไงแม่จับมือหนูไว้จับจับมันโค้งเค้งมันเสียวโอเคพอแล้วเหรอพอเดี๋ยวจะเป็นการทารุณกรรมลูกคลิปนี้ก็คือความไข้ของพี่ยิ้มแหละไม่มีอะไรหรอกความไข้อยากจะให้ลูกมีขับเคลื่อนสี่ล้อบ้างเพราะว่าพ่อยิ้มมีคาริเบียนไงก็อยากให้โยชิมีคล้ายๆคาริเบียนอีกสักคันนึงก็เลยซื้อคันนี้มาสั่งมาเลยสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาก็ได้มาแล้ววันนี้ก็เกือบโดนแม่โบด่าแล้วไม่ได้บอกแม่โบไงแต่ว่าโยชิก็ยังตื่นเต้นเท่ากับยังไม่ชอบอ่ะพ่อจ๋ามากเลยไม่ใช่ถ้าจอดเฉยๆอย่าชอบเขาชอบแบบไปเล่นเองไปอะไรเองเนี่ยแต่นี้มันวิ่งได้ไงมันตกกระจายยังไม่ชินเดี๋ยวต้องรอสักพักก่อนได้คลิปนี้เราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้เป็นการสนองความใคร่ของยิ้มซื้อรถใหม่ให้ลูกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบโยชิ Channel ด้วยนะคะมาดูกันคลิปหน้าว่าคลิปต่อไปเราจะทำคลิปอะไรสนุกๆกันคลิปนี้ก็ให้เห็นน้องโยชิด้วยพี่ยิ้มจะเอารถขึ้นเขาลูกนี้ดูว่าจะขึ้นได้ไหมสูงมากเอาจริงเหรอเอาจริงเนี่ยดูจะขึ้นได้แค่ไหนมาเล่นแบบพี่ยิ้มต้องพี่เล่นหน่อยไอ้ตัวไม่หามุมที่มันเตี้ยๆหน่อยเหรอไม่ไหว
ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหว